สวัสดีครับแฟนคลับเซียวบุ๊กทุกคนนะครับคนเก่งหาเงินได้จากธุรกิจเยอะแต่ทำไมถึงเล่นหุ้นจนหมดตัวได้นี่เป็นไอเดียที่ผมได้จากพันทิปนะครับมีกระทู้หนึ่งที่น่าสนใจมากบอกว่าเราแปลกใจมากเลยพ่อเราเป็นคนเก่งหาเงินได้จากธุรกิจเยอะแต่ทำไมถึงเล่นหุ้นจนหมดตัวหมดเงินไป9ล้านบาทเลยครับเป็นคำถามที่ผมว่าน่าเอามาขยายความมากเลยนะครับทำไมคนเก่งหาเงินได้จากธุรกิจเยอะแต่มาเล่นหุ้นแล้วหมดตัวได้อย่างง่ายดายครับเหตุผลก็คือว่ามันเป็นเช่นนั้นเองครับเราจะบอกนะปกติมากครับคนที่มาเล่นหุ้นแล้วหมดตัวนั้นไม่ว่าคุณจะสวมหัวโขนอะไรมานะถ้าคุณใช้วิธีที่ผิดหรือว่าถ้าคุณดวงซวยจริงก็หมดตัวได้ไวมากครับเพราะว่าการเล่นหุ้นนั้นคือผมเข้าใจแหละคนอื่นที่อยู่ข้างนอกนะคนที่อยู่มุมนอกเนี่ยจะมองว่าคือเคยได้ยินอะคนที่เล่นหุ้นหนูรวยเป็นพันล้านเลยใช่ไหมคนเล่นหุ้นรวยเป็นหมื่นล้านเลยผมคือเราเสพข่าวเราได้รับข้อมูลมาแบบนี้มาตลอดอะมาทุกปีนะโอ้เนี่ยข่าวคนรวยเศรษฐีหุ้นติดอันดับหนึ่งของประเทศเนี้ยใช่ไหมคือมีแต่ข่าวประเภทเนี้ยคนรวยหุ้นอะดังนั้นเราก็ตีความเลยว่าใครเล่นหุ้นก็ตามนะรวยครับต้องรวยเท่านั้นอะมีคนที่เขาเปรียบเทียบนะคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นใช่ไหมประมาณนั้นนะคือเพอร์เซพชันเราอะมองว่าใครก็ตามที่เล่นหุ้นต้องรวยครับยิ่งมีประสบการณ์เยอะยิ่งรวยครับเรามองเหมือนนี้ครับเนี่ยเรามองนี่นะคือถ้าอยากจะรวยจากการเล่นหุ้นเนี่ยต้องหาความรู้ใช่ไหมหาความรู้อ่านหนังสือลงคอร์สเข้ากลุ่ม Paper Trading อะไรก็ตามครับที่ฝึกเทรดนะแล้วก็เริ่มต้น1ล้านโตเลย2 1เป็น2 2เป็น4 4เป็น8 8เป็น16ปึ๊บปีละเท่าๆตัวเลยคูณ2คูณยกกำลัง2ไปเลยครับนะฮะเราคิดอย่างนั้นนะครับผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันในช่วงแรกครับผมเข้ามานะผมจำได้เลยอันนี้ไม่ผิดนะหนังสือไม่ผิดนะเพราะว่าเป็นผมเองที่เข้าใจผิดเองนะคืออินสปิเรชันผมเนี่ยมาจากดร.นิเวศครับหนังสือที่ชื่อว่าหุ้นตีแตกนะหุ้นตีแตกเนี่ยอ่านแล้วโคตรอินสปิเรชันเลยโคตรมีแรงบันดาลใจเลยอาจารย์ทำได้ว่าฉันต้องทำได้เหมือนกันเนี่ยฉันกับเงินมาล้านหนึ่งเนี่ยฉันจะโตเป็น500ล้านบาทให้ได้นะเป็นโตเป็น100ล้านบาทให้ได้เนี่ยฉันจะใช้สูตรอาจารย์เลยนี่นะในช่วงนั้นนะพอเข้ามาเล่นจริงครับเริ่มแรกใช้สูตรอาจารย์อยู่นะประมาณสักไตรมาสแรกใช้ตามอยู่ซื้อหุ้นที่มันมี PE ต่ำแล้วคิดว่าโมเดลธุรกิจแบบนี้มันน่าจะเติบโตได้ดีเว้ยตอนนั้นจำได้ว่าซื้อหุ้นที่มันทำอะไรนะโซลาร์เซลล์หุ้นโซลาร์แหละหุ้นซื้อหุ้นโซลาร์ซื้อหุ้นไอเฟกนี่ซื้อเพราะว่ามันมีปันผลนะปันผลดีมากเลยแล้วก็นี่แหละเอาปันผลและอีกตัวหนึ่งซื้อหุ้นที่มีแผงมากคือ BCH ครับ BCH นี่เป็นหุ้นโรงพยาบาลนะดีทั้ง3ตัวเลยนะถ้าถือจนถึงปัจจุบันนี่ก็ยกเว้นไอเฟกด้วยแหละที่มันออกจากตลาดแล้วที่เหลือก็โอ้วิ่งกำไรมหาศาลเลยครับแต่ผมเล่นไปประมาณสักไตรมาสนึงประมาณสัก3เดือนก็เริ่มรู้สึกว่ามันช้าเว้ยที่รู้สึกช้าอะไรเขาว่ามันมีหนังสือตอนนั้นมีหนังสือประเภทที่รวยหุ้นเทิร์นอะราวมารัวๆนะครับไม่ว่าจะเล่นหุ้นเศษสลึงได้กำไรไม่ว่าจะเล่นหุ้นเทิร์นอะราวหุ้นเศษจะตังได้กำไรมากมายครับพอเราไปร้านหนังสือเราไปเปิดอ่านแล้วเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยมันรวยเร็วกว่าเว้ยทำไมเราต้องมาเล่นหุ้นแบบรวยช้างเนี่ยจึงเปลี่ยนสไตล์ครับไปเทิร์นอะราวตามเขาครับซึ่งกลายเป็นว่ากระแสลมมันพัดผ่านนะครับคือกระแสมันจบไปแล้วเราไปเข้าที่หลังครับเละเลยครับขายหุ้นดีๆมาลงเล่นหุ้นเศษสลึงไม่ว่าจะเป็นหุ้น IEC หุ้น Npark เนี่ยถ้าใครรุ่นเก่าๆจะรู้ Npark คืออะไรนะหุ้นไลฟ์อะไรเงี้ยนะ
มันเอาอะไรแต่ก่อนมันมี SSI อะไรนานะตอนนั้นนะโอ้โหผมได้กำไรเป็นเด้งจากหุ้นไลฟ์ตัวเดียวนะครับตอนนี้มันเปลี่ยนชื่ออะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วที่เหลือนั้นโอ้โหครับพังเละเทะเลยโดยเฉพาะ IEC เนี่ยตอนนี้ยังติดอยู่เลยนะติดผมติดอยู่ประมาณแสนกว่าบาทครับนะก็ยังติดอยู่เลยนะฮะPAE เนี่ยเจ๊งหนักครับเพราะว่าถูเฉลี่ยขาดทุนยับเยินเลยแล้วก็พอร์ตพังเพราะตัวนี้แหละครับหนักมากเลยครับนี่เป็นประสบการณ์ที่ผมเจอนะผมคิดว่าคนที่เจ๊งหุ้นหมดตัวเนี่ยน่าจะมาเวเดียวผมครับนะฮะแต่โชคดีนะที่ผมไม่หมดตัวเพราะว่าผมเงินน้อยฮะผมเงินน้อยแล้วผมเองก็ประมาณว่าไหวตัวทันนะตัดขาดทนทันแล้วก็ผมยังคงมีศรัทธาในตลาดหุ้นอยู่ก็คือถ้าไปบอกใครนะว่าผมเล่นหุ้นขาดทุนหนังเนี่ยคนอื่นตีความแล้วฟันธงไอ้นี่มันล้มเหลวมันเจ๊งยับเยินมันใช้ไม่ได้มันห่วยมันอะไรก็ตามครับใช่ครับถ้ามองในมุมคนนอกนะผมเนี่ยเป็นคนนึงที่ใช้ไม่ได้ที่ห่วยที่โง่เลยเล่นหุ้นเนี่ยโคตรโง่เลยนะแต่ว่าสำหรับตัวเองเนี่ยผมยังศรัทธาตัวเองนะทำให้ผมยืนหยัดได้เนี่ยเพราะว่าผมมีความศรัทธาตัวเองว่าเฮ้ยไอ้ความศรัทธาเนี่ยมันไม่ได้มาจากการคิดเองเองนะแต่ว่ามาจากการอ่านหนังสือประเภทที่ชื่อว่ามาร์เก็ตวิสาดนะมาร์เก็ตวิสาดแล้วก็หนังสือพี่มาร์คเมเนวินี่เนี่ยเทรดไลค์กับสต็อกมาร์เก็ตวิสาดนะครับเทรดอย่างพวกมันตลาดหุ้นเนี่ยนะไปเจอในสิ่งที่เขาเขียนครับประสบการณ์ของเซียนแต่ละคนโอ้แต่ละคนหมดตัวไปครั้ง2ครั้งหนุบหนับแล้วก็กลับมาใหม่ได้มาย้อนตัวเองครับพบว่าเอ้าเซียนเขาก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเนาะโอ้แท้จริงแล้วนั้นอ่ะการเล่นหุ้นกว่าที่จะได้กำไรปั้นพอร์ตโตเป็นระดับปีละเด้ง2เด้งเป็น10เด้งนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเว้ยไม่ใช่เข้ามาแค่ว่าไม่กี่เดือนไม่กี่ปีจะรวยเลยไม่ใช่ครับเนี่ยในสุดผมก็เจอความจริงการเทรดแบบนี้ครับมันจะมีช่วง learning curve ครับ คือ learning curve นี่มันไม่ใช่แค่การอ่านหนังสือการลงคอร์สการเข้ากลุ่มไลน์รับอะไรนะไม่ใช่ครับแต่ว่ามันเป็นการเจอของจริงเจอการขาดทุนก็ไม่ไหวจะเป็นขาดทุนเพราะว่าการถัวเฉลี่ยขาดทุนเพราะไม่ยอมขายตัดขาดทุนไม่ยอมอะไรต่างๆนะมันมีมากมายครับมันมาจากความไม่รู้ของการเป็นมือใหม่นะในช่วงการเป็นมือใหม่นั้นอะถ้าคุณเข้ามาและคุณไม่รู้นั้นน่ะโอมีโอกาสขาดทุนสูงมากเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณตั้งข้อสังเกตว่าเอ้คนที่เก่งหาเงินได้จากธุรกิจเยอะเนี่ยทำไมเล่นหุ้นจนหมดตัวนี่คำตอบคือว่านี่เป็นธรรมชาติของมือใหม่ครับนี่เป็นความจริงของการเล่นหุ้นครับเหมือนกับว่าอะไรคุณเคยเจอไหมแหละเวลาใครสักคนที่มันอยากถิ่นอื่นอ่ะอย่างฟุตบอลละกันนะมีนักเตะคนหนึ่งที่ดังมากเลยจากสโมสรที่อยู่อีกประเทศหนึ่งย้ายมาอีกประเทศเนี่ยสมมติเข้ามาพรีเมียร์ละกันมาแข่งในพรีเมียร์ครับแล้วก็เกมแรกเนี่ยโชว์ฟอร์มเก่งไม่ออกเลยครับใครบอกว่า welcome to premier league เนี่ยนะครับยินดีต้อนรับสู่พรีเมียร์ลีกนะที่มันโหดหินกว่าลีกที่แกเคยอยู่ตรงนั้นน่ะที่เคยเก่งมาเล่นในเกมที่ในลีกเนี่ยที่มันโหดหินเนี่ยมึงโชว์ฟอร์มไม่ออกใช่ไหมนี่แหละความจริงในชีวิตจริงเนี่ยนี่คือชีวิตจริงของการเทรดครับการที่คุณเก่งจากธุรกิจอื่นแล้วมาขาดทุนในการเล่นหุ้นนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องธรรมดามากครับไม่ได้โง่นะครับแต่เป็นเรื่องธรรมดาเพราะคุณตกอยู่ใน learning curve ครับคนนอกมองครับเขามีเงินมา9ล้านจะต้องโตกับมาเล่นหุ้นปั๊บเนี่ยมันต้องโตเป็น900ล้านใช่ไหมคนนอกมองไงครับว่าเขาอ่านมาเขาฟังมาไงโอ้มีคนอวดรวยจากการเล่นหุ้นเนี่ยดูโอ้มีเงินเป็นพันล้านหมื่นล้านเนี่ยโอ้เนี่ยเป็นเซียนมากมายครับคนนอกรับรู้แค่ข้อมูลด้านบวกครับแต่คนเล่นจริงเองครับเข้ามาเงิน9ล้านอ้าวพรวดไปหายเกลี้ยงเลย9ล้านครับนี่ครับนี่เป็นช่วงที่คุณมองว่าคนที่เล่นหุ้นขาดทุนนั้นดูแย่ครับดูโง่ดูไม่ฉลาดดูล้มเหลวครับ
แต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับสำหรับผมไม่ใช่เลยคุณสามารถกลับมาใหม่ได้นะถ้าหมดตัวเอาเงินมาใหม่สิถ้าคุณยังอยากจะสู้ต่อนะสู้ไปเรื่อยครับสู้ไปเรื่อยเนี่ยในที่สุดครับถ้าคุณสะสมและคุณผ่านเลยนี่คือไปจากนั้นแหละครับคุณจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญครับแล้วน่ะคุณก็จะมีเงินโตจาก9ล้านน่ะเอามาใหม่นะ9ล้านเป็น10ล้าน11 12 3 4ล้านจนกลายเป็น900ล้านสมใจหวังครับแต่ว่าในช่วงแรกนั้น9ล้านอาจจะหมดไปเลยก็ได้ในช่วงแรกนั้นเรื่องธรรมดานะครับเอางี้แล้วกันคุณผมไม่อยากเอ่ยชื่อแต่ว่าคุณเสิร์ชข่าวน่าจะเจอแหละมีคนนึงที่เขารวยจากการเป็นเซียนในอีกสาขาหนึ่งนะในการทำอะไรสักธุรกิจหนึ่งพอมาในนู่นปั๊บเนี่ยเจ๊งยับเยินเลยครับเพราะว่าซื้อสินทรัพย์ที่มันผิดครับมีนะครับนี่เป็นเรื่องจริงทั้งนั้นเนี่ยการที่คุณเก่งจากธุรกิจอื่นแล้วมาเจ๊งกับการเล่นหุ้นนั้นไม่ใช่เรื่องแย่นะเพราะว่าผมชอบเปรียบเทียบนี้ว่าเก่งมาจากไหนครับถ้ามาเล่นหุ้นนะคุณต้องนับหนึ่งเหมือนกันครับมาดูเหตุผลว่าทำไมคุณต้องนับหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าอะไรครับคุณมาด้วยโอเคละครั้งแรกคือคุณอาจจะไร้ประสบการณ์อ่ะอย่างแรกคือคุณอาจจะซื้ออะไรครับเล่นหุ้นแบบการพนันนะการพนันคือขาดทุนแล้วก็มีการเอาคืนรีบเอาคืนจากรวยเร็วเนี่ยเพราะคุณเชื่อว่าการหุ้นเล่นมันง่ายใช่ไหมครับคุณใช้มาจิ้นไหมล่ะถ้าขาดทุนแล้วใช้มาจิ้นไหมพังได้เหมือนกันนะครับเทรดหุ้นปั่นเนี่ยพังนะครับเจ๊งไหวมากเลยนะฮะเทรดตามอารมณ์มาแก้แค้นทุนเฉลี่ยขาดทุนนะครับแล้วก็ซื้อตามคำแนะนำมาเนี่ยใช่เลยคือคุณเป็นมือใหม่นะบางทีเราก็เจียมตัวเราไม่รู้อะไรเราก็ซื้อหุ้นตามคำแนะนำชาวบ้านเช่นบ่อยเห็นบ่อยนะบางคนก็เข้าไปพันทิปโพสต์ว่าซื้อมือใหม่มากครับเล่นหุ้นตัวไหนแนะนำหน่อยสิวันนี้ก็มีนะครับหรือบางคนก็เห็นใครสักคนที่ตั้งตนเป็นผู้รู้ในโลกออนไลน์ก็เขาไปถามเขาว่าแนะนำหุ้นสักตัวได้ไหมเป็นมือใหม่ครับวันนี้ก็มีเช่นกันหรือคุณอาจจะไปซื้อหุ้นตามบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ว่ะเนี่ยมันมีโอกาสเติบโตแล้วมีสตอรี่มากมายนะคุณซื้อหุ้นตามคำแนะนำของกูรูเกี่ยวกับการเล่นหุ้นก็มีเช่นกันครับพวกเนี้ยโอกาสขาดทุนยับเยินก็มีครับการขาดทุนแล้วคุณไม่ขายขาดทุนเนี่ยแล้วถัวเฉลี่ยก็มีโอกาสพังเช่นกันนะครับที่สำคัญคือมือใหม่อ่ะคุณไม่มีเอ็ดนะครับเอ็ดก็คือว่ากลยุทธ์ท่าไม้ตายที่คุณใช้แล้วมันทำเงินได้อย่างสม่ำเสมอครับไม่มีนะครับเพราะว่าคุณได้ประสบการณ์คือถ้าเปรียบเทียบธุรกิจอ่ะธุรกิจคุณมีเอ็ดนะครับคุณทำเงินได้ว่านะคุณซื้อสินค้ามาสมมติคุณซื้อมาขายไปนะคุณซื้อสินค้ามาราคา 1,000 บาทแต่ว่าคุณรู้แล้วว่าตัวเนี้ยมันสามารถขายได้ในราคา 2,000 บาทเนี่ยเพราะว่าคุณรู้มันมีส่วนต่างอยู่มีคนซื้อแน่นอนอ่ะคุณรับของถูกจากตัวเนี้ยขายตรงเนี้ยยังไงก็ขายได้เลยครับเนี่ยเรียกว่า edge ครับ edge คือว่ามันมีส่วนต่างราคาของความได้เปรียบอยู่แต่ว่าการเล่นหุ้นเนี่ยความเป็นมือใหม่เนี่ยเราไม่รู้ไงว่าเอ๊ะความได้เปรียบของเราคืออะไรซื้อหุ้นตัวนี้ไปแล้วจะได้กำไรได้ยังไงเนี่ยเราไม่รู้ไงโอเคล่ะเราอาจจะจำได้ว่าหนังสือเล่มนี้บอกว่าซื้อหุ้น PE ต่ำ PE 10 PE ต่ำ10เนี่ยเขาซื้อ PE ต่ำ10แล้วก็ได้กำไรมากมายเนี่ยเราจำมาใช่ไหมคุณถามดูสิว่าปัจจุบันเนี่ยคนที่ซื้อหุ้นที่ราคา PE ต่ำ10นี่ใครสักคนที่รวยไหมไม่มีนะครับเพราะว่าบางตำราบางทฤษฎีอ่ะคนเคยใช้ได้กำไรมหาศาลในอดีตเนี่ยปัจจุบันอาจไม่เวิร์กก็ได้ครับหรือบางคนเนี่ยซื้อหุ้นเทิร์นอราวด์เนี่ยแบบที่มันมีการเปลี่ยนกิจการมันมีการเปลี่ยน CEO นะในอดีตมันเวิร์กครับหรือว่าแต่ก่อนนะหุ้นปั่นคือเปลี่ยนไปทำธุรกิจโรงไฟฟ้าแล้วมันได้กำไรแล้วก็มีการปั่นราคาเนี่ยแต่ปัจจุบันคุณไปซื้อสิหุ้นที่มันเปลี่ยนไปทำกิจการโรงไฟฟ้าโอ้นิ่งสนิทเลยเห็นไหมครับนี่เป็นสิ่งที่เรียกว่าทฤษฎีที่มันเคยเวิร์กในอดีตอะปัจจุบันอาจจะไม่เวิร์กก็ได้เพราะคุณซื้อแต่ตามแบบนั้นอะตามแบบที่มันเคยเวิร์กในอดีตที่มันเคยใช้ได้แต่ปัจจุบันพอซื้อไปปั๊บเนี่ยขาดทุนทันทีก็ได้ครับนี่แหละครับคือ
สน่ห์ตลาดหุ้นที่มันมีความไม่แน่นอนอะไรก็ตามที่มันเคยมีคนเชื่อถืออะไรก็ตามที่มันเคยเวิร์กในอดีตปัจจุบันอาจจะไม่เวิร์กก็ได้ดังนั้นครับไอ้ความยากเนี่ยแหละไอ้ความที่มันไม่ตรงไปตรงมาแหละมันทำให้นักเล่นหุ้นมือใหม่ขาดทุนกันครับแต่ทั้งนี้เราบอกเลยนะว่าถ้าคุณมาแบบมือใหม่แล้วคุณไม่รู้อะไรนะแล้วคุณเริ่มต้นแบบจัดหนักนะสมมติคุณมีเงินอยากเล่นหุ้นตั้งใจนะเอามา9ล้านแล้วคุณเริ่มต้นวันแรกก็ซัดไปเลย9ล้านเนี่ยผมมั่นใจว่า9ล้านมันจะปลิวหายเหมือนคุณเอาเงินแบงค์พันไปเผาเล่นหายไปในเวลาไม่กี่เดือนแน่นอนครับนี่เป็นเรื่องจริงนะดังนั้นเนี่ยคนที่เขาฉลาดนะผมแนะนำแล้วกันบางทีเราเข้ามาเล่นหุ้นเราก็อยากเร็วๆนะเราก็ไม่ฟังใครหรอก แนะนำแล้วกันแบบรุ่นพี่แนะนำคือว่าคุณควรเคารพ learning curve นะครับก็คือว่าสมมติคุณมีเงินมา9ล้านแบบนักธุรกิจใหญ่คนเนี้ยนะอย่าพึ่งเอามาทั้ง9ล้านเล่นครับเนี่ยจ่ายค่าเทอมก่อนครับเอาเงินก้อนน้อยจ่ายค่าเทอมก่อนสมมติคุณมี9ล้านคุณเอามาสักแสนนึงอ่ะมาเรียนรู้ก่อนครับอย่าดูถูกตลาดหุ้นครับเพราะมันง่ายเหลือเกินเนี่ยมันเป็นเส้นทางนี่ครับไม่ใช่ครับนี่มันเส้นทางนี่ครับมันขรุขระเหลือเกินมันมีหุบเหวมันมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวมันมีโอ้โหทางลาดชันแล้วก็อะไรก็ตามต่างๆนานามากมายครับมีบันไดลิงด้วยนะครับมันยากครับมันยากมันต้องใช้ประสบการณ์ต้องสะสมประสบการณ์ความรู้นั้นเนี่ยถ้าคุณกลับมา9ล้านแล้วคุณซัดเลยวันแรกเนี่ยเจ๊งแน่นอนครับเจ๊งแน่นอนครับแบ่งครับแบ่งมาสักแสนนึงมาเล่นดูก่อนนะเรียนรู้ไปก่อนสะสมจนคุณมั่นใจว่าเออมันเวิร์คเว้ยฉันมีเอ็ดเนี่ยฉันมีกลยุทธ์การเทรดแล้วเนี่ยฉันซื้อแบบเนี้ยและขายแบบนั้นเนี่ยมันเวิร์คตลอดเวลามันทำเงินได้เหมือนมั่นใจเนี่ยค่อยเอาเงินก้อนใหญ่ทับใหญ่มาลงทีหลังเนี่ยแบบเนี้ยฉลาดกว่านะครับดังนั้นนะครับก็อยากจะเป็นถ้าจะถามตอบคำถามคุณนะครับคนเก่งหาเงินได้จากธุรกิจเยอะทำไมถึงเล่นหุ้นหมดตัวเพราะว่าเล่นหุ้นนั้นมันยากไงครับมันไม่ง่ายมันไม่ตรงมาตรงไปตรงมาเหมือนกับการทำธุรกิจหรอกที่สำคัญคือไม่ว่าคุณจะเก่งมาจากไหนก็ตามครับถ้าเข้ามาเล่นหุ้นนะคุณต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ทุกคนครับหัวโขนที่คุณได้มานะไม่มีประโยชน์ครับตลาดไม่สนใจคุณหรอกครับมันจะเล่นงานคุณจนกระทั่งคุณยอมว่าตลาดมันใหญ่กว่าและคุณต้องเรียนรู้วิธีการดำเนินจากตลาดให้ได้ครับการขาดทุนจากการเล่นหุ้นนั้นในช่วงแรกนั้นไม่ใช่เรื่องโง่ครับแต่เป็นเรื่องปกติครับก็เท่านี้นะครับเป็นกำลังใจทุกคนนะครับเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ